มตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วข่าวแรกวันนี้ครับครูสอนออนไลน์ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ที่อ่างทองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมุนไพรกันนะคะสมุนไพรที่ในพื้นบ้านมีหลายๆชนิดที่อยู่ในบ้านเราซึ่งเด็กๆจะได้รู้จักกันคุณครูวนิดาสายวงศ์ครูโรงเรียนเทศบาลอ่างทองสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านวันนี้ว่าด้วยวิชาคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรบนโต๊ะของคุณครูมีต้นพืชสมุนไพรพืชผักสวนครัวที่มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเต็มไปหมดเลยครับแล้วคุณครูก็ค่อยๆอธิบายว่าใบกระเพราข่าตะไคร้ใบมะกรูดและอื่นๆมีคุณสมบัติทางยาอะไรบ้างอันนี้คือใบกระเพราแก้ท้องอืดท้องเฟ้อตะไคร้ลูกนะตะไคร้เวลาเราใช้ต้มยำเนี่ยนะเราก็จะให้ตะไคร้กับใบมะกรูดเนี่ย2อย่างหลังจากนั่งสอนเสร็จแล้วคราวนี้ครับเป็นการสอนนอกสถานที่แต่ก็ยังอยู่ในบ้านของคุณครูนั่นแหละครับคุณครูเดินไปตามแหล่งที่ปลูกต้นสมุนไพรจอโทรศัพท์มือถือไปตามดอกตามใบแล้วก็อธิบายแมวเนี่ยเป็นยาขับปัสสาวะลูกอันเนี้ยฉี่ไม่ออกใช้ยานี่เลยใช้เนี้ยนี่ก็ใส่ใบยอรู้จักไหมลูกรู้จักค่ะนั่นแหละนั่นแหละกระเพรานะแล้วก็มีพวกตะไคร้ขึ้นเห็นปะเต็มเลยที่บ้านหนูมีไหมลูกมีค่ะมีนะคะเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยต้นเห็นไหมลูกเนี่ยใบชะพูเลยใบด้วยต้นด้วยเห็นปะบอระเพ็ดไม่ใช่ตะบองเพ็ดนะรสชาติกว่านักเรียนอยู่ที่บ้านแต่เห็นสดสดเห็นของจริงเหมือนมาดูที่บ้านคุณครูตื่นตาตื่นใจเข้าใจง่ายใบยอใบยอใบยอมะนาวเจออะไรบ้างมีรอบบ้านเลยมะนาวบ้านคุณดูลักษณะแล้วคุณครูมีความสุขกับการเป็นครูครับน้องรุ่นต่อมาไปอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อกันว่านี่เป็นโรงเรียนเดียวในเมืองไทยครับที่จัดพิธีไหว้ครูออนไลน์โควิด-19 ทำให้คุณครูต้องสอนออนไลน์ลูกศิษย์ก็ต้องเรียนออนไลน์เรียนกันมันยาวนานมากครับเปิดเทอมก็ไม่มีพิธีไหว้ครูคุณประกิตโพธนังผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรซึ่งมีนักเรียนกว่า 1,000 คนเห็นว่าประเพณีไหว้ครูทำกันมายาวนานมากไม่ควรจะขาดหายไปก็เลยจัดพิธีไหว้ครูออนไลน์ขึ้นโดยโรงเรียนมีผู้แทนครูร่วมอยู่ในพิธีแต่งชุดข้าราชการครูอยู่ในห้องประชุมโรงเรียน5ท่านส่วนเด็กๆมีตัวแทนอยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทอง4จุดคือที่ตำบลอู่ทอง2จุดจุดละ1คนครับที่ตำบลหนององค์อีก1จุด1คนและที่ตำบลจระเข้3,000อีก1จุด1คนทั้ง4คนแต่งชุดนักเรียนและเป็นผู้กล่าวนำคำบูชาครูกล่าวคำปฏิญาณตนเอาคนไทยใจกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาธรรมะโดยนักเรียนที่เหลืออีกกว่า 1,000 คนแต่งชุดนักเรียนดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านทำทุกอย่างเหมือนการไหว้ครูที่โรงเรียนเด็กๆบอกว่าวันนี้ดีใจที่ได้สวมชุดนักเรียนเพราะตอนเรียนออนไลน์ไม่เคยได้สวมชุดนักเรียนเลยฟังเสียงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสักหน่อยครับสถานที่แห่งนี้นะครับเราทำเป็นย่อมาจากสตูหนึ่งเหมือนการถ่ายทำในสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดเพื่อจะวิธีการไหว้ครูนักเรียนจะได้มาเจอเป็นครูทางหน้าจอโดยที่นักเรียนอยู่บ้านไหว้ครูออนไลน์โรงเรียนแรกโรงเรียนเดียวของเมืองไทยครับนอกรู้ต่อมาล่องใต้ไปนครศรีธรรมราชซื้อมังคุดทีเดียว 6,000 กิโลกรัมครับผู้ที่ซื้อก็คือพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4ส่วนคนขายคือชาวสวนมังคุดตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาสาเหตุที่ต้องช่วยซื้อเพราะปีนี้มังคุดราคาตกมากตลาดเมืองนอกก็ไม่สั่งตลาดเมืองไทยครับขายตามห้างก็ปิดเมื่อปีที่แล้วครับซื้อมังคุดตามตลาดกิโลละ50 บาทแต่วันนี้เหลือ10 บาท12 บาท
ราคาขายที่สวนยิ่งถูกลงไปอีกชาวบ้านอุ่นใจดีกว่าเอ๊ะทำไมเรามาวันนี้ด้วยเหตุนี้แม่ทัพภาคที่4จึงเดินทางมาซื้อทั้งหมด 6,000 กิโลกรัมซื้อกันสดๆจ่ายเงินกันสดๆเงินไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับจากคนปลูกถึงคนกินนะครับแถมตอนท้ายท่านแม่ทัพครับป้อนมังคุดให้เจ้าของสวนมังคุดซะด้วยลุงว่าลุงนะลุงลุงเยี่ยมเลยอาวาสบ้านเลยตบมือสู้ด้วยกันสู้ด้วยกันสู้ด้วยกันร้อยจังหูก็เป็นการช่วยเหลือกันในยามยากครับนอกลู่ต่อมาล่องใต้ไปพังงาเรื่องของมังคุดอีกเหมือนกันที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสัปดาห์ที่ผ่านมาครับใครไปฉีดวัคซีนพอฉีดเสร็จรับมังคุดคนละ2กิโลเป็นมังคุดจากน้ำใจคนที่มีเหลือพอจะแบ่งปันเห็นว่าขณะนี้ครับชาวสวนมังคุดลำบากมังคุดขายไม่ออกจึงเหมามังคุดมา1คันรถแล้วนำมาใส่ถุงแจกให้ผู้ที่มาฉีดวัคซีนทุกคนเนี่ยครับฉีดปุ๊บรับปั๊บคนละ2กิโลบางคนรับแล้วก็หิ้วกลับบ้านเอาไปฝากลูกฝากครอบครัวครับแต่หลายคนรับมาแล้วได้เวลาหิวมังคุดพอดีเลยครับนั่งทานในโรงพยาบาลมีความสุขมากค่ะวันนี้ท่านที่มาฉีดวัคซีนได้รับวัคซีนแล้วขากลับบ้านเราจะให้รับของชำร่วยเป็นมังคุดค่ะรับกลับไปทานที่บ้านน่ากินมากเลยครับไปแล้วสุขใจทั้งคนให้และคนรับน้องลูกต่อมาไปกาญจนบุรีนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่บริการฟรีสู้โควิด-19 ครับเจ้าของร้านคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีทั้งตัวรถและอุปกรณ์ทำก๋วยเตี๋ยวรวมทั้งการตกแต่งเบ็ดเสร็จครับรถคันนี้ราคา 700,000 บาทใช้เงินส่วนตัวของเลขานุการนายกอบจ.ครับรถคันนี้ครับจะขับไปให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นจุดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลในงานบุญงานสาธารณะคุณพลอยธนิกุลผู้ออกเงินสร้างรถคันนี้ครับบอกว่ารถก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่คันนี้ทำให้งานบริการประชาชนสะดวกว่องไวและจะให้บริการต่อไปเรื่อยๆจนสถานการณ์โควิด-19 จะเบาบางลงเพราะว่าเป็น one stop service นะคะอยู่ในรถคันเดียวค่ะสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนยกครัวไปที่ไหนก็ได้ค่ะเวลาที่เราไปจัดเลี้ยงตามหมู่บ้านก็ไปจอดที่ศาลาประชาคมค่ะและสามารถจัดเลี้ยงได้เลยค่ะและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แค่ขับกลับไปค่ะเราจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นค่ะแล้วก็ไปในทุกๆพื้นที่ค่ะไม่ใช่เคลื่อนที่แบบธรรมดาครับเคลื่อนที่เร็วน้องรุ่นต่อมาไปสมุทรปราการภาพที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพระวัดบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเด็กวัดและคุณรุ่งอรุณแจ่มจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองร่วมกันขนน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ขึ้นรถกระบะให้บริการฉีดพ่นตามบ้านของประชาชนที่อยู่ในชุมชนรอบวัดดูครับพระทุกรูปทำงานกันแข็งแรงจริงๆฉีดทุกจุดครับไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านค้าผมมาซื้อแมคโครเอาของมาให้นายแพงมากหรือโรงเรียนฉีดไปก็พูดขำๆไปด้วยครับบอกว่ามาทำงานนี้อาตมาต้องรอดคุณโยมก็ต้องรอดบางปลาของเราก็รอดด้วยฟังเสียงพระครับคุณโยมต้องรอดอาตมาต้องรอดชาวบางปลาต้องรอดชาวบ้านยังพูดขำๆด้วยว่าวันนี้พระไม่ได้ประพรมน้ำมนต์แต่มาประพรมยาฆ่าเชื้อประพรมแอลกอฮอล์แล้วพระออกมาฉีดอย่างนี้เป็นไงบ้างรู้สึกก็ดีใจค่ะประชาชนก็ดูแลวัดก็ดูแลประชาชนก็ช่วยกันแอลกอฮอล์กับน้ำมนต์อะไรดีกว่าครับตอนนี้แอลกอฮอล์ดีกว่าค่ะมันฆ่าเชื้อได้น้ำมนต์มันกำลังใจแอลกอฮอล์คือฆ่าเชื้อมันดีกันคนละอย่างไงโยมต้องรอดอาตมาต้องรอดชาวบางปลาต้องรอดมุมดีของโควิด-19 ทำให้คนไทยรักกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่